ที่ตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่นนะคะก่อนหน้านี้เมื่อวันที่1ตุลาคมเนี่ยเขาเทรดไม่ได้นะคะเพราะว่าระบบมันล่มจนกระทั่งทางด้านของผู้บริหารหรือ CEO ของเขาต้องประกาศลาออกนะคะนายโคอิจิโร่มิยาฮาระค่ะเป็นประธานบริหารของตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเตรียมลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ระบบของตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเขาล่มนะคะจนทำให้ต้องระงับการซื้อขายทั้งวันนั่นคือวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาคือเขาไปพบปัญหาที่ฮาร์ดแวร์และระบบแบ็กอัพทีนี้คนที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนนะคะก็คือคุณอากิระคิโยตะค่ะเป็นประธานบริษัท Japan Exchange Group นะคะซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของตลาดหลักทรัพย์โตเกียววันนี้ค่ะหน่วยงานกำกับดูแลบริการทางการเงินของญี่ปุ่นยังได้ออกคำสั่งให้ Japan Exchange Group และตลาดหลักทรัพย์โตเกียวปรับปรุงธุรกิจเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบเนี่ยมันล่มอีกนะให้เหตุผลอย่างนี้การหยุดซื้อขายตลาดเนี่ยนะฮะทั้งวันเนี่ยมันทำให้ความไว้วางใจของนักลงทุนได้รับความกระทบกระเทือนอย่างมากมันทำลายความรู้สึกนอกจากนี้เหตุการณ์ระบบล่มเมื่อวันที่1ตุลาคมยังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลกนโยบาย Digitalization ที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้ความสำคัญก็กระทบกระเทือนไปด้วยนะฮะตามข้อมูลของขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ